เสาร์ที่30เดือนเมษาเมษา30ว้าวสิงคโปร์สิงคโปร์โอ้อยู่ที่ไหนยังครับอ๋อตรงนี้อยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ลำพูนจริงๆ6ปีที่เรามาทำงานที่บางเบิงบ้านบึงชลบุรีชลบุรีใช่ว้าวทำงาน3ปีครับเดี๋ยวตรงนี้ก็หลังจากเกษียณก็ตกงานมา3ปีเอ๊ะหลังจากเกษียณตกงานมา3ปีไม่ก็บอกว่ามา6ปี3ปีทำงานอีก3ปีก็ตกงานโดนตอนนี้มีงานแล้วเนาะอย่างคุณแก่แล้วล่ะก็บอกว่าหาไม่ได้ก็เกษียณนะเรียกว่าเกษียณ61แล้วโอ้ครับต้องใช้อินซูลินควบคุมนะครับตามในเรื่องสูงกว่าปกติโอเคที่เขาเรียกว่าเบาหวานเนาะน้ำตาลสูงครับน้ำตาลสูงจริงๆของผมมีบางอย่างที่แปลกตอนใหม่ๆที่ปีเล็กนะบางคนน้ำตาลสูง10ปี20ปีไม่ต้องฉีดอินซูลินแต่ว่าของผมภายใน6เดือนหมอก็ฉีดอินซูลินเพราะว่ายากินถึงสูงสุดละอะไรเขาไม่ลงต้องใช้อินซูลินมาคุมครับโอเคผมถามว่าเหนื่อยง่ายไหมปัจจุบันนี้ไม่เราเมื่อก่อนไงแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่เหนื่อยครับผมไม่มีอาการเราครั้งก็สังเกตเลยนะมันจะเบาตัวเบาจะเบาสบายนะครับครับผมพลังงานผมเวลามันเข้าสู่ตัวแล้วมันจะเบาสบายสบายครับไอ้คำว่าเบาสบายเนี่ยมันจะทำกันหน้าที่ที่จะไปเผาผลาญน้ำตาลครับผมในเลือดเองครับผมเพราะฉะนั้นในเลือดน้ำตาลมันจะน้อยลงไปเองครับพลังงานนี้จะเป็นยังไงจะเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมครับกระบวนการเมตาบอลิซึมมันจะทำงานของร่างกายเองให้เขาทำเองครับมันจะธรรมชาติมันเองนะครับสิ่งที่ได้คือจะสดชื่นสดชื่นมีเรี่ยวแรงแข็งขันความคิดจะเร็วความจำจะนานจำไวจำนานมันเดินเหินคล่องตัวเบาสบายทุกอย่างโอเคนะครับสังเกตเขาว่าเบาสบายนะครับมันตรงกันไหมหายใจยาวครับผิวพรรณก็จะดีครับผิวพรรณนี่ผิวพรรณเนี่ยสังเกตเนี่ยมันจะมีเริ่มมีกระเนี่ยใช่มีกระมีกระตกกระสังเกตมันจะสลายออกไปเองเพราะว่าพลังงานนี่เวลามันเผาผลาญแล้วมันจะสลายอันนี้ไม่ต่างจากน้ำตาลเวลามันถูกความร้อนมันจะแห้งย้ำแบบนี้ครับน้ำตาลมันบอกได้ทันทีพวกคุณนะโอเคนะหายใจลึกๆครับจะเบาสบายครับน่าโทษครับป้าครับครับป้าอย่าลืมหายใจหนึ่งครั้งผ่านไปสองครั้งตามมาต่อได้ไปเต็มอ
ทอดนี่เป็นไงสบายตัวไหมสบายตัวครับจะเบาสบายตัวก่อนเหงื่อจะเริ่มออกเลยเหงื่อแจกนั่งอยู่ในห้องเย็นเนี่ยเหงื่อจะออกเนี่ยคือขอผลาญเขาเผาลำปานอยู่รถแน่นอนน้ำตาลตกลงตรงนี้เขาอยู่ที่ประมาณ140 140ต้องมาเหลือ115ต่ำกว่า100ไม่ไหวนะน้ำตาล115กำลังหยิบพอดี110 15ช่วงอย่างมากก็ไม่เกิน120ห้ามเกิน120ครับครับ110 115อย่างนี้เลย10 115สุดยอดต่ำก็ไม่ดีครับต่ำแล้วมันจะไม่มีแรงถ้าหากว่าต่ำนะมันจะเป็นลมเป็นลมน้ำตาลตกกินน้ำหวานช่วยนะเดี๋ยวพวกน้ำหวานข้างทางน้ำขวดน้ำหวานน้ำเขียวน้ำแดงนี่นะครับเวลาเดินทางก็พกเอาไว้หน่อยเวลามันล้านะก็กินน้ำตาลเข้าไปช่วยสักอึดสองอึดอมท็อฟฟี่ก็ได้หวานครับมันจะได้ช่วยได้ไวขึ้นนะครับพวกขาดน้ำตาลครับมันจะวิวหน้าตาจะลายตาจะลายครับหาวิธีป้องกันตัวเองตรงนั้นทวดครับอึ๊บนั่งให้ตรงซะนั่งตรงมาเงี้ยนั่งมาโอเคครับผ่อนตัวตามผมผ่อนมาครับมันจะเบาทั้งตัวพลังผมจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมถ้ามีโอกาสอยากไปช่วยอยากจะไปช่วยคนสิงคโปร์นะครับติดต่อสิจะไปช่วยให้อาติโคโหติกาคงสารนะผมบินไปแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอนะครับเรื่องสุขภาพเวลาเรื่องใหญ่ของโลกของมนุษยชาตินะกินยามาเยอะแล้วต่อไปไม่ต้องแล้วครับในเรื่องของพลังงานหมดแล้วครับครับเนี่ยคือพลังงานมันอยู่ที่ว่าใครมีพลังงานตัวนี้ต่างหากนะใครมีแล้วมาใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยในเรื่องของระบบประสาทนี่ไงครับบอกนะครับที่ทำเนี่ยมางั้นจะเลยตอนนี้มันยังเลือดเลยที่คุมเลือดให้นะครับหัวใจแป๊บเลยครับแป๊บแม่ทิ้งให้เต็มร้อยซะงั้นจะรีบจะช่วยหัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดแล้วตอนนี้นะครับของนักศึกษาพลังงานนี่มันช่วยได้จริงๆทางการแพทย์ตะวันตกยากมากไม่รู้สาเหตุด้วยไม่รู้สาเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปผมจะรู้สาเหตุว่าเมื่อเวลาเราหยุดไม่ได้ต้องบอกสาเหตุได้ผมสาเหตุที่เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยก็เรารักษาหัวใจได้แต่มันบอกสาเหตุไม่ได้เนาะต้องบอกได้ไอ้คนที่เราเขารักษาไม่ได้เขาบอกสาเหตุไม่ได้ก็แค่นั้นเองเขาบอกว่าตัวสัมมูทัยภาษาพุทธศาสนาตัวสัมมูทัยไม่รู้ต้นเหตุไอ้ผมนี่รู้บทมันก็เลยง่ายนี่หายใจไว้นะนี่จะเบาแข้งเบาขาดิThank you.
มันจะเป็นเพชรครับสบายมากไหมครับสุดติดไว้ป่วยเขาหลุดแล้วแล้วนี่เกิดขึ้นยังไงทำไมเขาเกิดขึ้นมันคงจะเก็บมาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมันสะสมมาใช่เมื่อก่อนนะต้องออนนอนอยู่เป็นทำเซลล์ทำไรตัวเองมั้งเจ้านายออกเงินหลอกชีวิตเอนเตอร์เทนทุกวันทุกคืนแล้วตรงนี้ยังคุณองค์พลิกดูแล้วข้างในยังโอเคอยู่ไหมโอเคยังโอเคอยู่ใช่ไหมจริงๆผมฟังแป๊บเดียวผมใช้หูแนบอยู่เนี่ยก็พอแล้วปอดดีมากผมว่าจะใช้เครื่องฟังเหมือนเขาแล้วครับอันนี้เหนือกว่าทุกอย่างผมไม่ต้องผ่านเครื่องพวกนี้ไม่ต้องผ่านเครื่องใช่ผ่านเครื่องมันทำท่าไปนะเบามากไหมเบาตัวไหมครับเบาตัวแล้วก็ไปไม่ต้องกินยาใช่ไหมต้องฉีดก็ไม่ต้องฉีดไม่ต้องแล้วครับมันแข็งแรงเองแข็งแรงมันจะรู้เองฮะเดินเดี๋ยวนี้ก็รู้ต้องเดินสิฮะเดินเดี๋ยวนี้ก็รู้ในร่างจะบอกเขาเลยล่ะยกซ้ายเลยมันจะบอกเราเลยเขาเรื่องยุ่งจะเดินโอ้โหทั้งวันเลยร้อนๆได้เลยครับนะลองแหงเนี้ยก่อนอย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งนั่งยองๆเนี้ยปึ๊บขึ้นลงขึ้นนั่งย้อมนาน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 โอเคเอามือออกครับยังนั่งไม่เต็มที่นี่งานจะช่วยก็มันจะย่อลงแข็งนะนี่จะให้ดีวันอาทิตย์หน้ามาอีกทีนึงได้มันจะนั่งให้เต็มที่ได้ครับมันตึงตึงใช่ไหมมันตึงมันดึงไม่หมดแล้วแค่ผมข้อเนี่ยมันจะหย่อนแล้วแล้วกลับไปเราต้องทำอะไรออกกำลังกายธรรมดาออกกำลังกายธรรมดาใช่ไหมเป็นบ้านลงบ้านไม่ทำอะไรอ๋อไม่ตรงนี้ก็ไม่กล้าไปวิ่งแต่ว่าเราเดินเดินอย่างเดียวเดินเร็วเดินใช้คำว่าเดินเร็วเดินเร็วใช่ไหมให้เหงื่อมันออกก็พอแล้วต้องเหงื่อออกก็พอแล้วครับครับนานๆครับเดินเร็วให้เหงื่อออกก็พอแล้วครับแค่นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาครับผมไม่ครั้งครับมาครั้งครับโอเคครับวันนี้วันนี้ลองให้คะแนนตัวเองสิได้กี่คะแนนวันนี้หนึ่งถึงเท่าไรหนึ่งถึงสิบตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าไอ้ไปประมาณ70% 70%เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับปอดไม่ใช่จริงๆที่อยู่ที่ตัวเราเพราะว่าคนที่มีเบาหวานดีเหมือนนั่งลงอ่ะเมื่อกี้นั่งลงก็มีปัญหาอยู่ที่เข่าหรืออะไรไม่มีแรงเหมือนเมื่อกี้นั่งลงครั้งเล็กนั่งลงไม่เต็มอ่ะถึงลงที่ช่วยเรือแล้วก็ลงได้ลงได้อีกในประมาณสักหนึ่งนะครับไม่นี่ก็เยอะแล้วเพราะเต็มที่ถูกหนึ่งนิ้วก็เคยเต็มที่ถ้าหนึ่งนิ้วก็ไม่เต็มถูกต้องครับนะครับ70%เนาะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันไวมากครับ